ใหญ่อลังการกับการแสดงแสงสีสินน้ำเพียงฟ้ากำแพงเพชรเมืองระดกโรคในงานประเพณีนพพระเล่นเพลงและกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรทางด้านของนายชวริศแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแสดงแสงสีเสียงน้ำเพียงฟ้ากำแพงเพชรเมืองมรดกโลกเนื่องในงานประเพณีนพพระเล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2562โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมชมกันอย่างเนืองแน่นณบริเวณลานวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสำหรับการแสดงแสงสีเสียงเรื่องน้ำเพียงฟ้ากำแพงเพชรเมืองมรดกโลกเป็นการนำเสนอคุณค่าของแผ่นดินคุณค่าของประวัติศาสตร์และอารยธรรมคุณค่าของบรรพบุรุษและคุณค่าของวิถีวัฒนธรรมเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดินซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกที่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงยุครุ่งเรืองผ่านการแสดงแสงสีเสียงที่มีฉากหลังเป็นโบราณสถานที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างลงตัวนักแสดงที่ร่วมแสดงจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการภาคเอกชนต่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนำเสนอออกมาอย่างสวยงามและประทับใจสะกดผู้ชมที่มาร่วมงานหลังจากการแสดงจบลงอย่างยิ่งใหญ่ผู้ชมต่างปรบมือให้กับการแสดงที่สนุกสนานและสวยงามอย่างประทับใจการแสดงในครั้งนี้มีผู้ร่วมแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศูนย์จริยศึกษาสอทอพระราชทานและนักเรียน